คุณผู้ชมไปดูแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับลายแห่งเนี่ยยังคงคึกคักต่อเนื่องจากช่วงหยุดยาว4วันที่ผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็แห่ไปเล่นน้ําตกไซโยกและน้ําตกเอราวันอย่างเนืองแน่นเลยนะครับพาไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรียังคงคึกคักต่อเนื่องโดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติไซโยกอำเภอไซโยกและอุทยานแห่งชาติเอราวันอำเภอศรสีสวัสดิ์ครับนักท่องเที่ยวจํานวนมากส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครอบครัวพาเด็กๆ ซึ่งอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนมาเล่นน้ำตกแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันสนุกสนานเลยทีเดียวครับทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยเปิดเผยกับว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 อุทยานก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎของกระทรวงสาธรารณสุขครับโดยนักท่องเที่ยวจะต้องมีการจองผ่านแอปพลิเคชัน QQ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการทางเข้าอุทยานนะครับโดยในช่วง วันหยุดยาวตลอด4วันที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่น้ําตกไซโยกใหญ่รวมทั้งเข้าชมความสวยงามของถ้าละวะจําจนวน2,317คนครับขณะที่น้ําตกไซโยกน้อยมีนักท่องเที่ยวชาวไทย11,571คนและชาวต่างชาติ46คนด้วยกันครับโดยทางอุทยานได้จัดกําลังล่าตรเวณทั้งทางเรือและทางบกเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่ทํากิจกรรมล่องเรือรวมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่คอยประจาสัมพันธ์จัดระเบียบเพื่อให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ําและทํากิจกรรมอย่างปลอดภัยและมีความสุขนะครับเช่นเดียวกับอุทยานแห่งชาติเอราวัณครับนายพิรวัตรสิรพิพัฒน์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณบอกว่าอนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ําตกเอราวัณได้เพียง3ชั้นจากทั้งหมด7ชั้นเท่านั้นนะครับและมีการจัดรอบกําหนดเวลาการเล่นน้ําในแต่ละรอบเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ําได้อย่างทั่วถึงและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดครับ น้ำตกชั้นที่1ชั้นไหลคืนรังลงเล่นน้ำได้รอบละ20นาทีต่อ20คนนะครับน้ำตกชั้นที่2ที่เรียกว่าชั้นวังมัดฉาเนี่ยนะฮะลงเล่นน้ําได้รอบละ20นาทีต่อนักท่องเที่ยว30คนและน้ําตกชั้นที่3ครับลงเล่นน้ําได้รอบละ20นาทีต่อนักท่องเที่ยว30คนครับวันหยุดที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าท่องเที่ยวและลงเล่นน้ํา ภายในน้ําตกเอราวัณ9,000คนด้วยกันนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ต่างประชับใจความสวยงามทางธรรมชาติแล้วก็ให้ความร่วมมือในมาตรการต่างๆเป็นอย่างดีเลยครับ